ป็นบ่อใหม่ในละแวกของปทุมนะครับโรงเรียนหลิวคอนแวนต์ Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like an ocean Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen The scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost now Earth Day Freedom in my life สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Earth Day ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายกระทำการวันนี้เราอยู่ที่ปทุมธานีครับซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดบ่อวันแรกของบ่อที่ชื่อว่าโรงเรียนหลิวคอนแวนต์ซึ่งอยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีอ่ะเป็นบ่อใหม่ในละแวกของปทุมนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็เลยเปิดแมตช์แข่งนะครับหัว 40,000 นะครับก็กำเนิดใหม่ผอ.คนใหม่นะครับก็คือพี่อ้นเจสซี่ชาญนะครับนี่มันเหมือนหนังมาเวลเลยเปล่าไม่รู้นะมีกำเนิดใหม่ด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันของบ่อครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับซึ่งทางบ่อเนี่ยก็ยังเตรียมความพร้อมยังไม่ทันนะครับดังนั้นรูปทรงของรายละเอียดความสวยงามเนี่ยอาจจะต้องเก็บกันอีกสักนิดนึงนะครับโดยรวมแล้วด้านฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นสวนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็นี่ครับอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็จะเป็นบ่อที่เป็นลักษณะรูปตัว L นะครับบ่อหรือบ้านนะครับหน้านะครับน่าจะเป็นตอนบ่ายๆน่าจะเป็นร้านอาหารอะไรสักอย่างนะครับเห็นมีน่าจะมีดนตรีสดด้วยนะคาดว่าเปิดเราไปเราก็ต้องไปครับติดตายนะครับสวัสดีครับวันนี้สตาฟครับสตาฟนี่เคยโดนแช่แข็งพี่เองน้องสำหรับบ่อตกปลาโรงเรียนหลิวคอนแวนต์นั้นเป็นบ่อที่ออกแบบเพื่อการแข่งขันแต่สามารถเข้ามาตกเล่นและนำปลาออกได้ค่าใช้จ่ายในการเข้ามารับบริการจากทางบ่อสำหรับการตกเล่นนั้นจะมี2รูปแบบ 1. ค่าคัน60บาทและนำปลาที่ตกได้ชั่งออกราคาตามชนิดของปลา 2. ค่าคัน100บาทสามารถนำปลาออกได้ฟรี1กิโลกรัมการเข้าร่วมการแข่งขันค่าสมัครจะผันแปรไปตามเงินรางวัลในแต่ละรายการสามารถติดต่อรายละเอียดแมตช์แข่งได้ทางเพจ Facebook ของทางบ่อโรงเรียนหลิวคอนแวนต์และเพจโปรแกรมแข่งขันปาเก็ตกติกามารยาทโดยลีเจซี่ไอ้ขาขึ้นไม่ได้กลัวขาลงนี่แหละจบเลยนะยูทูบเบอร์นะครับวันนี้เราก็มาเจอแล้วครับกำเนิดใหม่ผอ.หนังมาเวลก็มาไม่เคยมาเช้าเลยผมเป็นเจ้าของบ่อต้องมาแต่เช้าเลยตีห้าเลยนี่ไงธรรมดาเราต้องมา9โมง10โมงนั่นเป็นนิสัยเรายังไงเดี๋ยวเมื่อกี้บอสฝากบอสใหญ่เอทีฝากแจกเบียร์วุ้นไว้โอ้โหและเคล็ดนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักตกปลาสายชิงหลิวที่อยากหาสถานที่นั่งตกปลาใหม่ๆชมบรรยากาศล่องสวนที่ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพและผมจะอัปเดตบรรยากาศของบ่อนี้ให้ชมอีกครั้งในรูปแบบของการนั่งตกเล่นสำหรับวันนี้ Earth Day คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แคร์ใครถ้าคุณยังรักในการตกปลาก็ใช่ใช่แน่ๆเป็นอะไรที่ยากก็ให้ใช่Earth Day, freedom in my life.